สวัสดีครับนันนาก็ไม่เจอกันพักใหญ่เลยครับต้องเรียกว่าพักใหญ่ๆก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนันนาทุกท่านนะครับก็ขอให้มีความสุขสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีออกทริปก็ขอให้มันหมานสนุกสนานกับการตกปลานะครับมาครับผมรู้ว่านันนารอกันเยอะมากก็เข้าใจอยู่นะครับคดีว่ายังติดอยู่ทางนู้นยังกลับไม่ถึงไทยมันถ่ายคลิปลำบากครับถ่ายอะมันถ่ายได้นะแต่เวลาอัพขึ้นอะมันอัพลำบากกลับมาถ่ายที่บ้านที่ไทยเนี่ยสะดวกกว่าง่ายกว่าไปครับไม่พูดพร่ำทำเพลงมากรอบนี้กับคนรอกันเยอะมากนะครับผมมองว่าเป็นตัวโมเดลที่ทำออกมาแล้วสวยเอาเรื่องเลยกับ Stitch SV TW 100 XL ต้องคุยกันก่อนนะครับโมเดลตัวนี้ของ Stitch SV TW เนี่ยทางไดว่าเนี่ยออกวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นเป็น3ช่วงช่วงแรกช่วงเดือนธันวาจะเริ่มวางจำหน่ายที่เจ้าตัวนี้ครับรอบ8ทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้หาของกันง่ายแน่นอนครับอันนี้ได้มาส่วนรอบ7จะเริ่มจำหน่ายตอนนี้แหละครับมกราช่วงกลางๆมกราแล้วก็จะเริ่มจำหน่ายรอบ6ที่ตอนเดือนกุมภาพันธ์บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยนะเต้นมันก็ต้องนับเป็น Street SV 23สิก็ได้ว่าเขาบอกว่ามันเป็น SV 24อ่ะครับก็ตามนั้นครับปะไปดูพระเอกของงานกันในกล่องก็จะมีเนี่ยครับหนังสือมาให้แล้วก็ตัวนี้ข้างในจะเป็นสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ที่เอาไว้พันขาลอกกับอุปกรณ์ในการถอดฝาปรับหน่วงอันนี้อย่าให้หายนะครับยุ่งเลยนะครับถ้าหายเนี่ยสติ๊กเกอร์แปะขาลอกเอาใส่คืนซองไปก่อนเดี๋ยวหายแล้วจะงานงอกตัวลอกคู่มือไดอะแกรมมีไหมไม่มีจริงๆมีแล้วครับอยู่ในนี้ครับ ไม่เอาเดี๋ยวโดนไดว่าเจแปนนะ ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับไดอะแกรมใบรับประกันอะไรต่างๆที่มากับซองสีดำแล้วก็ถ้าละนะสังเกตดีๆตรงฝาจะมีคำว่าโกลบอลไลท์ก็คือเป็นลอกที่วางจำหน่ายทั่วโลกแต่อาจจะจำหน่ายที่ญี่ปุ่นก่อนเช่นนั้นนะครับตามนั้นไม่เหมือนกับ IMZ ที่ยังเป็นแบบ Only in Japan อยู่ไปดูพระเอกของงานกันคลิปอาจจะยาวนะครับเพราะว่าจะได้พูดให้มันละเอียดกันไปเลยนานาจะได้ไม่งงกันเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนิดนึงก็มากับถุงแน่นอนครับสตีฟตามที่เราเห็นกันในเว็บหรือว่าใน YouTube ที่ได้ว่าเปิดตัวมาเนี่ยตัวบอดี้เขาเนี่ยจะออกเป็นสีโทนดำๆเนาะจะดูเหมือนกับว่าเป็นดำที่จะเงาก็ไม่เงาแต่พอของจริงเนี่ยมันเป็นผมว่าสีมันออกเป็นกันเมทัลลิกนะเป็นกันเมทัลลิกแบบโครมเงาซึ่งมันสวยอ้อเจ้าตัวนี้ก็คือนี่ครับอุปกรณ์เอาไว้ขันเพื่อเปิดออกมาเติมน้ำมันหยอดน้ำมันในการแมนเทนแนนซ์ลอกสปูลรอบนี้สปูลเขาเปลี่ยนเป็น32มิลนะครับเราไปว่ากันที่สเปคข้างกล่องก่อนสักแป๊บหนึ่งตัวรอบสำหรับเจ้า XH เนี่ยเป็นรอบ 8.5 ต่อ1รอบน้ำหนักลอกอยู่ที่160กรัม 5.6 ออนซ์แม็กแบกอยู่ที่5กิโลกรัมหมุนแขน1รอบเก็บสายได้85เซนลูกปืนเป็น12 CR BB กันน้ำเค็มมาเต็มระบบไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเวลาเอาไปเจอน้ำเค็มจริงๆเนี่ยสีจะมีปัญหาไหมอันนี้ก็เราก็ต้องยอมรับกันเรื่องนึงได้ว่าขึ้นชื่อหรือชาเรื่องสีปูดง่าย
แต่ตัวใหม่ๆผมว่าก็ไม่เป็นแล้วนะ IMZ ผมก็เจอน้ำกร่อยน้ำเค็มมากันเต็มเหนียวก็ยังไม่เป็นนะก็ต้องบอกว่าเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วเรื่องสีส่วนเรื่องความงามอ้อสตาร์แดกเปลี่ยนไปนะครับสตาร์แดกคงต้องรอซึ่งตอนนี้เริ่มออกวางจำหน่ายแล้วสตาร์แดกแต่งเนี่ยต้องใช้แบบเฉพาะของเขาซึ่งเปลี่ยนแบบใหม่ระบบคลิกเสียงในสตาร์แดกเนี่ยคล้ายๆกับชิมาโน่ครับซึ่งเดี๋ยวจะตามมาผ่ากันไปเลยทีเดียวคลิปเดียวยาวๆอดทนดูกันนิดนึงนะครับนุ่มเนียนครับตอนนี้เจ้าตัวนี้ได้อะไรมาบ้างต้องขอเปิดเว็บครับจัดเต็มทุกระบบไม่ชินจริงๆก็ตามสไตล์ไดว่าอยู่แล้วครับก็คือเป็นไฮบริดดีไซน์ซึ่งจัดเต็มเลยเป็นทีวิงซิสเต็มแบบใหม่นะตัวนี้ได้ทีวิงแบบใหม่ซึ่งกว้างขึ้นแคบลงจะเรียกว่าหน้าแคบลงแต่สูงขึ้นได้ระบบเป็นไม่ว่าจะเป็นมาหมดนะครับ Ultimate Casting Designแป๊บหนึ่งนะครับ Ultimate Casting Zero Adjust คืออะไรครับนะเต้น Zero Adjust Ultimate Casting ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับฝาปรับหน่วงเขาจะหมุนไม่ได้แล้วใช่ครับน้าได้ยินไม่ผิดหมุนไม่ได้แล้วแต่เท่านี้ก็ลื่นแล้วนะเอาจริงนะสามารถเปิดออกมาทำความสะอาดหยอดน้ำมันได้ด้วยใช้อุปกรณ์พิเศษที่แถมมากับในลอกซึ่งถ้ามันหายไปก็เป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนครับนานาที่ชอบปรับคอนสปูลให้มันคลายตัวมากหน่อยแล้วก็ใช้นิ้วโป้งควบคุมสายเอาก็อาจจะแบบเกิดอารมณ์หงุดหงิดได้อันนี้ต้องไปลองตีกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะผมบอกว่าเขาคงดีไซน์มาดีแล้วแหละว่าระบบนี้มันดีกับตัวระบบใหม่ของเขาจริงๆได้ว่าถึงกล้าทำออกมาก็ดีนะครับตัดปัญหาเรื่องการคลายฝาหน่วงคอนสปูลมากๆแล้วฝาหลุดหายใช้เป็นแบบล็อกตายใช้เครื่องมือขันออกผมมองว่าเวิร์กนะแล้วก็ระบบ Ultimate Casting Zero Adjust ของเขาเนี่ยเมนเบรกซึ่งเป็น MacForce ตัวสปูลเป็น SV Boost นะครับตัวที่เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็ยังมี Ultimate Casting Spool New T-Wing System สปูลเนี่ยเป็น G1 Duralumin อยู่แล้วNew Shape Stardeck ก็อย่างที่พูดถึงไปนะครับว่าระบบคลิกเสียงใน Stardeck เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้เป็นตัวแหวนแล้วก็เป็นเขี้ยวดันอย่างที่ดานะเคยเห็นกันนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเปลี่ยนไปผมว่าใช้คล้ายๆของชิมาโน่แหละผมก็ยังไม่ได้ผ่านะเพิ่งผ่ากันสดๆณเวลานี้เลยสปูลเป็น32มิลเดี๋ยวผมดูเวอร์เนียก่อนอยากรู้ความลึกความกว้างจะวัดให้ครับส่วนมีนะท่านหนึ่งขอมาเรื่องขนาดลูกปืนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะมีทางเว็บนึงเขาวัดขนาดลูกปืนแทบจะทุกจุดไว้หมดแล้วไปดูลูกปืนไปดูสปูลกันต้องบอกว่าฝาข้างแรกๆเปิดยากมากเอาสปูลออกก็ยากมากครับต้องค่อยๆดึงหน่อยแบตผมมันหมดแล้วอ่ะดูจากหน้าเวอร์เนียร์เอาแล้วกันนะครับหน้ากว้างสปูลอยู่ที่19มิลตามเวอร์เนียนะตามเวอร์เนียความลึกความลึกอยู่ที่ 5.5 มิลสปูล32
ส่วนเรื่องจุสายก็จะมีบอกตรงสปูนะครับข้างกล่องไม่มีอ๋อมีไปว่ากันสเปคข้างกล่องต่ออีกนิดนึงจุฟูโล12ปอนด์ได้ที่80เมตรนะครับ14ปอนด์ได้ที่70เมตรแล้วก็สาย PE หรือสายเบรด 1.5 ได้120เมตร PE 2ได้100เมตรถ้าเป็นสายที่เป็นหน้าตัดกว้างสเปคของอเมริกาหรือว่าทางออสเตรเลียก็จะอยู่ที่15ปอนด์ได้120เมตร30ปอนด์ได้65เมตรทำไมไม่ใช้เป็น PE 2เนาะถือว่าจุสายเยอะเอาเรื่องนะครับ PE 2ได้100เมตรเนี่ย 1.5 ได้120เมตรป่ะดูข้างในกันหน้าหลายคนอาจจะสงสัยอันนี้ก็บอกไปในคลิปนี้นะครับขี้เกียจทำคลิปแยกแขนแต่งของตัวเจ้าตัวนี้เขาก็มีออกขายมาแยกแล้วแต่เนี้ยก็คงจะประมาณนี้นะครับแขนแต่งแนวใหม่ของทาง SLP RCS ซึ่งถ้าน้าจำได้เนี่ยกล่องเขาจะมี2รูปแบบที่เป็นสีน้ำตาลเนาะกับตัวนี้ที่เป็นออกใหม่ต่างกันตรงไหนครับนะเต้นต่างกันที่เนื้อคาร์บอนของแขนครับตัวกล่องใหม่ตัวนี้ใช้ผมไปหยิบกล่องมาเทียบให้ดูกล่องเก่ารุ่นเก่าจะหน้าตาประมาณนี้สีน้ำตาลน้ำตาลกล่องใหม่จะสีเงินเงินสีขาวขาวดำดำตัวนี้จะใช้คาร์บอนที่เป็นโทเรก้า TR1001G แล้วก็จะมีการันตีไว้เป็น HFF Nano Plus High Volume Fiberไปเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนไปด้วยเลยในตัวทีเดียวเปลี่ยนแขนเปลี่ยนน็อตซื้อมารออยู่แล้วยาวหน่อยนะครับดูกันไปเรื่อยๆก็ช่วงนี้ผมว่าต้องมีในนาหลายท่านคิดในใจว่าเราเต้นครับแล้วระหว่างเจ้าตัวนี้กับเจ้าสตรีทลิมิเต็ดตัวไหนน่าเล่นกว่าผมว่าตัวนี้นะตัวนี้น่าเล่นกว่านะครับนะด้วยเทคโนโลยีใหม่กว่าแต่ถ้าในแง่ความสวยงามอ่ะผมก็ไม่เถียงนะว่าเจ้าสตรีทลิมิเต็ดมันหล่อแต่ผมก็ไม่มีนะบอดี้เล็กลงนะครับถ่ายคลิปวิดีโอให้น้าดูเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะอ้วนจริงๆแล้วคือบอดี้มันเล็กลงสั้นลงป้อมลงเข้ามือมากๆไปชั่งน้ำหนักกันก่อนที่จะผ่าร้อยหกสิบกรัมเป๊ะเลยว่าไม่หลอกเราถามว่าจัดว่าเบาไหมก็ถ้าสำหรับลอกเลยว่าก็จัดว่าเบานะครับร้อยหกสิบป่ะไปดูภายในกันผมว่านานาสงสัยแล้วแหละตัวนี้มีก็มีนะหลายท่านฝากคิวกันเยอะมากนะแต่ผมหาของให้ไม่ได้จริงๆก็ต้องขออภัยด้วยครับอ๋อเผื่อมีนะถามเตอร์ DIY ครับอันนี้ซื้อจาก Home Pro สิดูไปพร้อมๆกันครับนะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันแหละถึงบอกว่าคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนานหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยครับเราไปดูกันที่ StarDeck ก่อนเนี่ยครับเห็นไหม StarDeck เขาจะออกไปทางสไตล์แนวเดียวกับชิมาโน่แล้วหลายท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบนี้ก็เรียนแบบกันดีนะเต้นมันก็ตัวคลิกเสียงจะอยู่ข้างใต้อยากเห็นกันแล้วดิจะเหลือเหรออย่าเด้งนะลูกแกะอะไรพวกเนี้ยน่ากลัวน่ากลัว
ัวมันกระเด็นตามนั้นครับเป็นตัวเม็ดมะยมแล้วก็เป็นตัวแป้นกดที่สร้างคลิกเสียงสตาร์แดกแบบเดียวกับสไตล์เดียวกันกับของชิมาโน่นานากำลังคิดใช่ไหมครับมันจะเวิร์กกับวานาเต้นไม่รู้ครับได้ว่าเขาคงคิดมาดีแล้วแหละว่าเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ก็ดีนะผมมองว่าก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกเราได้ค่ายที่ทำของแต่งลอกเพิ่มขึ้นนะสตาร์ของชิมาโน่ที่เป็นของเอวิลสวยๆก็เยอะนะมันก็น่าจะใส่ได้ก็ต่างกันแค่ว่ารูตรงนี้แล้วแหละถูกป่ะครับสตาร์แดกเปลี่ยนแล้วนะครับ1เป็นแบบนี้เป็นแบบของทางฝั่งชิมาโน่เขาผมต้องคอยเช็คไมค์เดี๋ยวไมค์หมดป่ะไปดูภายในกันต่อจะบีมาแบบรู้ด้วยใช่ไหมว่าคนเริ่มบ่นอะรอบนี้ถึงแบบจารบีมาแบบเยิ้มเลยนี่ยะเป็นหกเหลี่ยมถือว่าดูไปพร้อมๆกันนะครับอย่างที่บอกผมก็เพิ่งแกะเหมือนกันแหละมาถึงบ้านเนี่ยเพิ่งกลับมาแกะที่บ้านเนี่ยแหละทำให้เริ่มรู้สึกว่าคงต้องซื้อตัวขันแบบหกเหลี่ยมของ SLP เพิ่มน็อตขนาดไม่เท่ากันนะครับตัวล่างจะสั้นกว่าตัวบนจะยาวกว่ารู้สึกว่าจะมี3ตัวด้วยเห็นไปพร้อมๆกันเลยนะครับอู้อู ฝั่งนี้จะมีแผ่นนี้ปิดมาอยู่นะครับเยิ้มมือมากอะไปดูภายในเจ้าตัวนี้กันเขาก็มีเป็นชุดแต่งของ SLP ออกมาขายอยู่นะครับสำหรับฝาข้างเนี่ยต้องใช้เครื่องมือจริงนะผมพยายามลองเอาวิธีอื่นปกติขันแล้วเนี่ยขันไม่ออกแต่พอเอาเจ้านี้ขันปุ๊บออกง่ายๆเลยอ
ก็จะมีตัวล็อกอยู่ภายในแล้วก็มีตัวเป็นแผ่นซิมบางๆรองอยู่นะครับก็ถูกแล้วครับผมว่าเวิร์กนะเอาไว้แค่เปิดแมนเทนแนนซ์อย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรกับมันเชื่อมั่นในไดว่าว่าเราเซตมาให้พอดีแล้วใช้ไปเถอะแล้วเอาจริงๆกันหนุ่ง SV อ่ะสปูน SV อ่ะมันก็ตีฟู่ยากอยู่แล้วอ่ะผมว่าเมนเกียร์แน่นอนครับอลูมิเนียม G1 ดูราลูมินนะก็ต้องบอกว่ารอบนี้จัดจาระบีมาให้แบบเต็มที่ครับอันนี้บ่นไม่ได้แล้วด้านนี้ก็จะเป็นลูกปืนอีกตัวหนึ่งถ้านะสังเกตกันดีๆจะเห็นตรงนี้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 ที่เป็นเจ้าลูกปืนประคองไฮเปอร์ไดท์ของทางฝั่งไดว่าเขาก็ตามนี้เลยครับเท่าที่เห็นกันไปชั่งน้ำหนักเฟืองกันดีกว่าคลิปนี้ก็20นาทีกว่าแล้วต่อไปสิบสามกรัมน้ำหนักเฟืองกับผ้าเบรกน้ำหนักสปูลต้องมีนานาถามแน่นอนเดี๋ยวผมจะลืมสปูล11กรัมนะครับอาจจะหนักจารบีเพิ่มมานิดนึงที่ติดมือผม11กรัมก็ตามนี้ครับไม่รู้ว่านานาคิดเห็นกันเป็นอย่างไรกับเจ้าไดว่าสตีส SV TW 2024ชอบไม่ชอบสวยไหมโดนใจกันหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่นานาตัดสินใจแล้วนะครับผมแค่มีหน้าที่มานำเสนอให้นานารู้จักกับเจ้าไดว่า SV TW 2024ตัวที่ออกใหม่มาล่าสุดของปีนี้นะครับส่วนเข้าไทยเมื่อไหร่อันนี้ผมไม่สามารถให้คำตอบได้จริงๆนะจากที่ลองสอบถามมาถ้าจะเข้าขายก่อนก็น่าจะเป็นทางฝั่งสิงคโปร์กับมาเลย์นะครับส่วนของไทยก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่าทางไดว่าไซโกไทยแลนด์จะเอาเข้ามาช่วงตอนไหนซึ่งตรงนั้นน่ะผมไม่สามารถให้คำตอบได้จริงๆต้องลองถามทางไดว่าดูครับเพราะไม่รู้ว่าต้องรอให้ขายครบทุกรอบโมเดลที่ญี่ปุ่นก่อนหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเราถึงจะเริ่มขายอ๋อไหนก็เปิดแล้วระวังเม็ดมะยมคลิกเสียงอ่ะผมบอกเลยว่ามันลั่นมากขึ้นกว่าเดิมนะผมรู้สึกว่าดังกว่าดังสไตล์คล้ายๆกับคลิกเสียงที่เป็นพวกซิลเลียน SRP Custom Body อ่ะหรือถ้านะท่านไหนมี Silver Creek อยู่เสียงอารมณ์ประมาณเดียวกันกับ Silver Creek เลยครับหรือพวกคัตตอมบอดี้คือเสียงจะแน่นๆก้องๆกว่าด้วยความที่ว่าเม็ดมะยมใหญ่ก็ตามนี้นะครับชอบใจไม่ชอบใจก็ส่วนแขนก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกทีนึงแล้วค่อยขับรูปให้นะดูแล้วกันอันนี้ก็ล่อเข้าไป24นาทีแล้วก็เท่าที่เห็นครับตามนี้มีเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง Stardeck เปลี่ยนคลิกเสียงแบบใหม่ฝาปรับหน่วงเป็นแบบ Zero UltimateZero Adjust Ultimate Casting ปรับไม่ได้แล้วถอดประกอบเข้าออกได้อย่างเดียวกับการ Maintenance เติมน้ำมันอัดจารบีก็แล้วแต่ตามที่นานาสะดวกส่วนบอดี้อื่นๆบอดี้เนี่ยเป็น Hyper Armless Housing อยู่แล้วครับตามสไตล์ Hyperdite Design ของทางไดว่าเขาสวยไหมหรอความเห็นส่วนตัวนะครับสวยสวยจริงหาคันประกบดีๆนะโคตรสวย
ตอนนี้ก็เหลือแค่เดี๋ยวผมเปลี่ยนแขนประกอบกับก็คลิปนี้ก็ตามนี้เลยครับเท่าที่เห็นอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับเห็นปุ๊บผมไปตอบให้ปั๊บเหมือนเดิมกับคำเดิมตอบช้าไปขออภัยไปด้วยนะที่นี้ครับบางทีมันแอปมันไม่แจ้งเตือนจริงๆกับช่วงเดินทางอยู่อาจจะไม่ค่อยได้ตอบตอบช้าบ้างเพราะว่าเดินทางครับขับรถบ้างขึ้นรถไฟบ้างอะไรบ้างมันไม่สะดวกเอาโทรศัพท์มาตอบเท่าไหร่จริงๆแล้วก็ไปเที่ยวครับอยากใช้เวลาครอบครัวตอบช้าไปบ้างอะไรไปบ้างหรือว่าอะไรก็ขออภัยด้วยครับส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณนะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยครับมีอะไรดีๆมารีวิวให้นะดูอีกเยอะแยะเลยผมรับประกันว่านานาไม่ผิดหวังแน่นอนกับปีนี้แน่นๆแน่นอนครับลาไปแล้วกับคลิปนี้คลิปหน้าเจอกับอะไรนานารอกันเยอะแหละเจ้านี่เลยครับ Cash King I Real One IFC ลอกที่จะมาสะเทือนบัลลังก์ของ Daiwa IMZ ในด้านเทคโนโลยีแล้วก็แอปพลิเคชันที่คอนเน็กกับลอกในการเก็บข้อมูลการใช้งานต่างๆเจ๋งเด็ดแค่ไหนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปถัดไปน้องเล็กที่เพิ่งออกมาใหม่อีก1ตัวเข้าไทยใหม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับกับเจ้า Daiwa Tatura TWLC Concept ก็คือ Daiwa Tatura ปี2024นี่แหละครับเล็กๆน่ารักสเปคหนักแล้วเจอกันคลิปทัดจากไอเรียวส่วนคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับขอบคุณนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันสวัสดีครับ